กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้ในโอกาสที่สัปดาห์นี้วันที่13เมษาเป็นวันผู้สูงอายุไทยด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ววันนี้ก็เลยเชิญนักวิจัยของ TDRI นะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินของคนไทยว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบการออมเงินของบ้านเราเป็นอย่างไรแล้วก็การออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณของคนไทยเนี่ยดีพอหรือยังมีข้อเสนอแนะอะไรเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะวันนี้คุยกันกับคุณไตรสอนถิระชีวานนท์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ค่ะสวัสดีค่ะคุณไตรสอนคะสวัสดีครับสวัสดีคุณประวินไมยแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะชวนคุยถึงเรื่องของการออมเงินนะคะเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุไทยด้วยและประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยนะคะเรื่องการออมเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของหลายคนเลยก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของการวางแผนการออมเงินด้วยแล้วก็ดูเรื่องของระบบออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณของไทยด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการมีเงินออมสำหรับวัยเกษียณเนี่ยค่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยถือว่าเรามีการวางระบบสำหรับช่วยให้คนมีเงินออมพอหรือยังคะเรื่องระบบการออมนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องบำเหน็จบำนาญของคนไทยครับถามว่าเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยก็เท่าที่ทางผมที่เป็นนักวิจัยแล้วก็ทางทีมวิจัยเนี่ยศึกษาเราก็ไปดูข้อมูลว่าคนในครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยมีเงินพอกินจนถึงสิ้นอายุไขเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เราพบตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงก็คือว่ามีครัวเรือนที่มีเงินพอกินนะครับรายได้รวมทุกอย่างแล้วมากกว่ารายจ่ายเนี่ยไปจนสิ้นอายุขัยแค่ 20% เท่านั้นเองครับส่วน 80% ที่เหลือเนี่ยนับว่ามีรายได้หรือก็เงินออมเนี่ยยังไม่พอใช้ไปจนสิ้นอายุขัยครับก็นับว่าเรื่องทั้งการออมเรื่องบำเหน็จบำนาญเราเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นไปกว่านี้อีกพอคนเราอายุยืนแล้วก็พอแก่ตัวลงก็ไม่สามารถหารายได้ครับอืมค่ะฟังตัวเลขแล้วน่าตกใจเหมือนกันนะคะก็คือคนที่จะมีเงินออมแล้วใช้จนสิ้นอายุขัยเนี่ยมีแค่ 20% เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณว่าเราจะมีเงินออมจนสิ้นอายุขัยนี่คือต้องมีเงินออมสักเท่าไหร่อะคะตรงนี้มันก็คงจะผู้วิจัยก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนต้องการต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจะใช้แล้วก็การเก็บออมนะครับถ้าเก็บออมยิ่งเยอะก็ยิ่งมีโอกาสจะมีเงินพอเยอะนะครับแต่มันเป็นความไม่แน่นอนนะครับค่ะแต่ครับผมแต่วิธีการที่นักวิจัยและที่ทางทีมวิจัยศึกษาก็คือเราลองดูข้อมูลย้อนหลังในอดีตที่ว่าตั้งแต่คนเกิดจนคนแก่เนี่ยเขามีเงินพอหรือเปล่าเราก็พบว่าไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับอืมค่ะเอาแค่ว่าพอหรือเปล่าก็คือยังไม่ได้ต้องไปดูเลยว่าพอน้อยพอมากขนาดไหนที่จะดูแลตัวเองจนถึงสิ้นอายุขัยดูแค่ว่ามีพอหรือเปล่าเนี่ยก็คือไม่พอแล้วคนที่เงินพอเนี่ยมีแค่ 20% เท่านั้นเองใช่ครับค่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะถ้าดูระบบเรื่องของการวางแผนอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยรัฐเขาจะเป็นระบบรัฐสวัสดิการที่มีเรื่องของการวางแผนสำหรับวัยเกษียณแล้วก็มีการช่วยประชากรของประเทศเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายการออมในวัยเกษียณอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าระบบตรงนี้เนี่ยรัฐจะมาช่วยซัพพอร์ตนะคะก็คือบ้านเราก็ถามว่าแย่ไหมก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็คือเรามีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งดูแลครอบคลุมคนจำนวนมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดไม่ใช่ข้าราชการบำนาญข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการกทม.เนี่ยคนกลุ่มคนที่เหลือเนี่ยก็จะได้เบี้ยยังชีพสูงอายุเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเรามาดูจำนวนเงินแล้วเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันคือ600 บาทจนถึง1,000 บาทตามอายุนะครับยิ่งอายุมากก็จะยิ่งได้เงินมากแต่นอกจากระบบพื้นฐานตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีระบบอื่นๆเช่นระบบประกันสังคมที่เขาจะบังคับผลักเงินเรากับนายจ้างไปออมเงินให้เราหรือว่าระบบที่เป็นแรงงานที่เคยอยู่ในระบบและออกนอกระบบมาตรา39แล้วก็จะมีระบบกองทุนการออมแห่งชาติระบบแบบนี้จะมาคอยช่วยให้เราออมได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าแรงงานพ่อค้าแม่ค้านะครับเข้ากองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลก็จะอุดหนุนเงินส่วนหนึ่งให้ด้วยเป็นเงินออมให้เขาแล้วเขาก็จะสามารถได้บำนาญในวัยเกษียณได้แต่ว่าปัญหามันคืออะไรครับปัญหามันคือว่าบางทีแรงงาน
นอกระบบหรือแรงงานที่ไม่ได้เป็นอยู่ในประกันสังคมหลายคนเนี่ยเขาก็มีเงินเขาเรียกว่าผันเขาเรียกเงินผันผวนนะครับไม่ได้มีเงินรายได้ที่เป็นมั่นคงตลอดเวลาการออมของเขาก็เลยจะยากกว่าแรงงานในระบบแล้วระบบการออมพวกนี้ก็อาจจะยังให้เงินได้เยอะไม่มากพอแล้วก็ยังมีคนที่เขาไม่สามารถเข้าไปสมทบหรือเข้าไปออมเงินร่วมกับภาครัฐในระบบต่างๆได้เหล่านี้ครับซึ่งเขาก็ได้เงินแค่600กับ 1,000 นึงจาก 3,000 บาทมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบในไทยเนี่ยนอกจากไม่พอที่พูดไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมคนอีกหลายๆคนด้วยครับมันก็ค่ะโอ้ถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้เนี่ยเห็นภาพเลยนะคะว่าอย่างน้อยๆก็จะมีแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของระบบการออมเงินจากภาครัฐด้วยแล้วก็ถ้าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนทางการออมเงินที่ดีพอก็จะมีปัญหาในช่วงวัยเกษียณได้ดังนั้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการดูแลจากภาครัฐเนี่ยระบบการออมเงินจะมีข้อเสนอแนะอะไรไปยังภาครัฐไหมคะอย่างการตอบโจทย์สองโจทย์นะครับที่พูดไปเมื่อข้างต้นก็คือเรื่องความไม่พอกับเรื่องของความไม่ครอบคลุมเรื่องสองเรื่องนี้ต้องไปต้องอาจจะต้องทำไปพร้อมๆกันหนึ่งคือถ้าเกิดทำเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ก็จะสามารถช่วยคนได้เยอะแต่แน่นอนมันไม่มีอะไรได้มาฟรีใช่ไหมครับมันก็ต้องมาจากภาษีประชาชนมาจากภาษีส่วนหนึ่งที่แล้วก็จะเกิดเป็นผลภาระทางการคลังขึ้นมาทำให้รัฐบาลไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของความการเพิ่มเบี้ยสูงอายุแล้วเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุเรายังสามารถขยายเราอาจจะภาครัฐอาจจะพิจารณาการขยายให้แรงงานนอกระบบสามารถสมทบเงินได้ง่ายขึ้นครับเช่นเราอาจจะพยายามให้เขายื่นภาษีแล้วก็จ่ายเงินบางส่วนในภาษีเข้ามาหรือแวตบางส่วนเนี่ยให้มันผูกติดกับตัวบุคคลคือพยายามทำให้เขาเนี่ยออมง่ายมีช่องทางในการออมได้ง่ายขึ้นครับตัวนี้ก็จะทำให้เขามีเงินเก็บได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของระบบบำนาญโดยเดิมเนี่ยครับโดยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าควรทำแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งสองอันได้ก็คือว่าทำให้มันเชื่อมโยงกันดีขึ้นปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเป็นแรงงานในระบบเนี่ยแล้วออกมาเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยสิทธิ์เรื่องของเงินออมเงินบำนาญหลังเกษียณเนี่ยจะลดหายลงไปเยอะหมายความว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะได้เดือนละ 7,500 บาทจะเหลือเพียงอาจจะเหลือเพียงเดือนละไม่กี่พันหรือ 2,000 บาทต่อเดือนซึ่งมันหายไปเยอะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาสมทบมาในอดีตเนี่ยมันช่วยเหลือเขาได้น้อยกว่าที่คิดเยอะเลยการบูรณาการระบบบำนาญให้ทุกส่วนเข้าไปอยู่ในกองเดียวกันและเอาเงินจากคนรวยช่วยคนจนเอาเงินจากเด็กช่วยคนแก่หรือเอาเงินจากคนในระบบช่วยนอกระบบการกระจายรายได้ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้คนครอบคลุมได้มากครอบคลุมแรงงานครอบคลุมผู้สูงวัยได้มากขึ้นแล้วก็เขาจะได้มีรายได้เพียงพอหลังเกษียณมากขึ้นครับค่ะอันนี้ก็คือโดยระบบเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายเรื่องของการทำให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นดูแลทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบการออมค่ะในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเป็นสังคมสูงวัยนำหน้าเราไปแล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยนะคะเขามีปัญหาที่คนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นวัยที่ทำงานแล้วก็เสียเงินเสียภาษีเพื่อจะไปดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างประเทศไทยเราเนี่ยสภาพตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างน่ากังวลครับก็คือเป็นสิ่งที่ทั้งนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนและหลายคนก็รับทราบกันแล้วนะครับก็คือว่าในปีนี้เนี่ยข้อมูลจาก UN ระบุว่าเราเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ก็คือเป็นประเทศจนประเทศที่ไม่เรียกว่าประเทศแรกจนดีกว่าครับประเทศที่รายได้ยังไม่ถึงขั้นรวยที่แก่ที่เริ่มแก่แล้วเป็นสังคมที่แก่แล้วถ้าจะพูดสั้นๆก็คือเป็นสังคมที่แก่ก่อนรวยนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็คือเราจะพบว่าในคนที่ทำงาน100คนเนี่ยแต่เดิมในปี2537เนี่ยจะดูแลผู้สูงอายุประมาณ11คนก็คือจาก100ใน100คนเนี่ยดูแลผู้สูงอายุ11คนในตอนนั้นแต่ในปี2564เนี่ยจากสำนักสถิติแห่งชาติระบุว่าจาก100คนต้องดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น31คนหมายความว่าการ
ภาษีการทำงานในเศรษฐกิจนะครับมันต้องไปเลี้ยงคนชราามากขึ้นถึง3เท่าครับค่ะดังนั้นถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ถึงวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่มีเงินพอที่จะไปเลี้ยงผู้สูงอายุในเวลานั้นนะคะเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับก็คือมีงานวิจัยศึกษานะครับโดยนักวิจัยที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ทำการศึกษาว่าอย่างถ้าเขาศึกษาเรื่องความยั่งยืนของระบบประกันสังคมแล้วก็จะพบว่าในปัจจุบันในระบบประกันสังคมมันเพิ่งเริ่มตั้งไม่นานก็คือ20-30ปีใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เลยไม่ค่อยมีการจ่ายเงินบำนาญแต่ถ้าเริ่มมีการจ่ายเงินบำนาญเมื่อไหร่เนี่ยครับไอ้สักเขาประมาณไว้นะครับ40-50ปีเนี่ยเงินอาจจะไม่พอถ้ายังไม่มีการปรับตัวถ้าเรายังเหมือนเดิมแล้วก็มันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดในอนาคตแล้วประกันสังคมเนี่ยสามารถดึงเงินบางส่วนออกมาได้ก่อนเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เวลาที่เหลือเนี่ยมันลดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงเราจะไปต่อกันยังไงคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับที่จะเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางภาครัฐเองทางกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังหรือว่าทางนักวิชาการเองก็จะหารือและคุยกันเรื่องนี้อยู่เยอะเขาก็จะพยายามปรับปรุงระบบนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการหลายส่วนเลยครับที่เสนอให้ปรับปรุงมีข้อเสนอแนะจากทาง ILO ด้วยที่อยากให้ปรับปรุงการปรับปรุงง่ายๆนะครับอย่างเช่นปรับปรุงอันแรกเนี่ยก็คือแคป 15,000 ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยเงินเดือนเกิน 15,000 แต่เวลาที่สมทบเข้าประกันสังคมเนี่ยก็สมทบแค่ 5% ของ 15,000 คือสมทบแค่750กลายเป็นว่าในภาพนึงคือมันอาจจะดูไม่ค่อยแฟร์กับแรงงานที่เงินเดือนน้อยกว่านะครับแรงงานที่เงินเดือน 10,000 เนี่ยเขาต้องสมทบ500บาทแต่แรงงานที่เงินเดือน 30,000 เขายังสมทบแค่750โดยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเท่ากันเพราะฉะนั้นแคปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขยายขึ้นไปเนี่ยให้คนที่เขามีเงินรายได้มากขึ้นสมทบเข้าไปในกองทุนมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมอันนึงที่ผมคิดว่าสามารถทำได้แล้วก็สามารถทำให้กองทุนหรือว่าระบบการออมเนี่ยมันมีอายุต่อไปได้ยาวขึ้นอะไรครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะนะคะที่จะทำให้เรื่องของระบบการออมจากภาครัฐนี่ครอบคลุมเพื่อจะแก้ไขปัญหาว่าวันหนึ่งเนี่ยระบบการออมอาจจะไม่สามารถมีเงินพอที่จะดูแลผู้สูงอายุในเวลานั้นได้นะคะทีนี้มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่จะทำให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาจะไม่มีภาระที่หนักเกินไปในการดูแลผู้สูงอายุนะคะครับก็จากที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคนทำงานแต่เดิมเนี่ยดูแลผู้สูงอายุแค่11คนตอนนี้เป็น31คนใช่ไหมครับ3เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดง่ายๆก็แต่เดิมเราอาจจะถ้าเกิดเราเป็นลูกในบ้านเราเคยได้เงินเดือน10,000เลี้ยงพ่อแม่1คนใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่า3คนเนี่ยเราก็ควรจะคิดง่ายๆ common sense ก็คือควรจะได้รายได้เพิ่มขึ้น3เท่าแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพดีขึ้นแนวทางหนึ่งนะครับก็คือเราควรจะพัฒนาแรงประชากรวัยแรงงานเหล่านี้ครับให้เขาหนึ่งก็คือทำงานเก่งขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งพอที่เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเขาจะสามารถดูแลผู้สูงอายุในไทยได้ครับก็คือพัฒนาเด็กเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุครับก็ต้องพัฒนาคนรุ่นนี้เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ตอนนี้เนี่ยสังคมไทยก็เรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วมีผู้สูงอายุจำนวนมากด้วยนะคะดังนั้นก็คือจะต้องกลับมาดูเรื่องของแรงงานในวัยนี้เนี่ยแหละว่าจะทำยังไงให้เขามีกำลังที่จะดูแลครอบคลุมไปถึงวัยผู้สูงอายุได้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีการอื่นๆที่แตกต่างจากบ้านเราไหมคะเรื่องของระบบการออมของเขาอะค่ะเรื่องระบบการออมของต่างประเทศนะครับมันก็จะมีหลากหลายระบบมากเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันคงไม่มีระบบที่ดีที่สุดนะครับแต่เพราะว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีลักษณะเศรษฐกิจต่างกันแรงงานอาจจะในไทยอาจจะทำการเกษตรเยอะอาจจะทำงาน
ามฤดูกาลเยอะเพราะฉะนั้นระบบในเมืองไทยนี่อาจจะต้องศึกษาเรื่องว่าทำยังไงให้แรงงานนอกระบบสามารถแรงงานที่ไม่ใช่พนักงานออฟฟิศนะครับสามารถสมทบได้ในต่างประเทศมันก็จะมีระบบที่ว่าเป็นระบบกลางนะไม่ว่าคุณทำงานอะไรคุณก็จะช่วยมาสมทบในระบบกลางนี้แล้วก็เป็นแต้มสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอแต้มคุณถึงขั้นปุ๊บคุณก็จะสามารถทุกคนก็สามารถได้เงินออมได้ประมาณนั้นนะครับคือระบบมันก็จะให้ทุกคนเข้ามากองรวมกันเป็นประกันสังคมที่อาจจะไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นในระบบนอกระบบพยายามทำให้ทุกคนเข้าถึงกองกลางนี้ครับสมทบเพื่อสังคมจริงๆครับอืมค่ะอันนี้คือในหลายๆประเทศที่เขามีระบบก็อาจจะใช้ระบบที่แตกต่างไปจากบ้านเรานะคะทีนี้ถ้าพูดถึงคนวัยทำงานที่ตอนนี้ฟังอยู่แล้วก็รู้แล้วแหละว่าเรามีภาระหรือว่าเราต้องทำสุขภาพของเราให้แข็งแรงต้องพัฒนาทักษะมีกำลังที่จะดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับคนทำงานในวัยนี้แล้วก็เรื่องของการจัดการการออมนะคะครับคำแนะนำนะครับคือปัจจุบันสำหรับคนนะครับคำแนะนำสำหรับคนก็คือว่าในเรื่องของการลงทุนการเก็บออมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างอย่างเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้สอดรับกับมนุษย์เราเด็กงานวิจัยที่ทางผมได้ทำเนี่ยก็จะพบว่าบางทีคนเนี่ยก็อยากออมครับอยากออมแต่บางทีอดใจไม่ได้การที่มีเครื่องมือคอยให้ช่วยออมได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งอย่างเช่นหักเงินก่อนนะได้เงินเดือนมาให้เขาหักเงินเก็บไปเลยในบัญชีอีกบัญชีหนึ่งอันนี้ก็จะสามารถช่วยให้เขาออมโดยอัตโนมัติได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาจะสิ่งที่คนจะทำได้เนี่ยผมคิดว่าภาครัฐก็ควรช่วยให้เขาลงให้เขาพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันครับแล้วเราก็สิ่งที่งานวิจัยพบก็คือว่าเราไปดูวรรณกรรมต่างประเทศไปดูงานศึกษาที่อย่างตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาทำเนี่ยเขาจะพบว่าการลงทุนกับมนุษย์กับเด็กครับกับสุขภาพและการศึกษาตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงสุดเป็นจาก133โครงการที่เคยทำมาในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนอกจากคนที่เขาปรับปรุงชีวิตตัวเองได้แล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยยังต้องคอยช่วยลงทุนในส่วนสุขภาพการศึกษาเด็กด้วยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้มากขึ้นนะครับค่ะอันนี้ก็เห็นตั้งแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะคะแล้วก็ระบบการออมเงินที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นระบบที่พูดไปถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีของคนแล้วก็ทักษะที่ดีของคนที่จะทำงานแล้วก็พอมีสุขภาพดีมีทักษะการทำงานที่ดีก็เรียกว่าจะมีประสิทธิภาพที่จะทำงานแล้วก็ดูแลประชากรผู้สูงอายุได้ครอบคลุมด้วยนะคะส่วนในลักษณะของแต่ละบุคคลเองอันนี้ก็อาจจะต้องมีวินัยในการส่งเสริมการออมของตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบที่เป็นภาคบังคับแบบการหักเงินออมไปเลยเราต้องออมเงินเองเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าหลายคนเนี่ยห้ามใจไม่ได้ก็คืออาจจะยังไม่ได้มีวินัยในการออมหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจนไม่มีเงินออมเนี่ยพอจะมีคำแนะนำไหมคะ อย่างงานศึกษาของทางทีมนะครับแล้วก็มีเครื่องมือหนึ่งที่เคยได้มาคุยกับคุณประวินอมัยแล้วก็คือว่าส่วนของลอตเตอรี่อย่างเช่นลอตเตอรี่สำหรับคนยากจนนะครับคนยากจนมีสัดส่วนการใช้จ่ายในลอตเตอรี่สูงทีนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับก็คือแทนที่จะซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นสลากกินแบบรัฐบาลนะครับซึ่งไม่ได้กลับมาเป็นเงินออมเลยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปซื้อสลากออมสินซึ่งหลายๆคนก็ทำนะครับหลายๆครัวเรือนก็ทำแล้วก็พบว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในแนวทางที่ดีว่าเปลี่ยนการใช้จ่ายบางอย่างที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยลดลงมาเป็นสลากออมสินที่ความเสี่ยงต่ำลงหน่อยแล้วก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นคำแนะนำง่ายๆครับค่ะสำหรับเรื่องของใครที่อยากจะออมเงินนะคะก็คือถ้าเป็นลอตเตอรี่แต่ละงวดไม่ถูกก็คือเสียไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นสลากออมสินก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเงินต้นเราก็ยังอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลด้วยใช่ครับค่ะอ้าวก็เรียกได้ว่าวันนี้นี่
นำมาฝากกันเพื่อให้เห็นภาพนะคะของสถานการณ์เรื่องของระบบการออมเงินที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่นะคะเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นแล้วก็ประชากรวัยทำงานเนี่ยต้องมีภาระมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุด้วยระบบเงินออมของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีเงินออมเพียงพอจะดูแลตัวเองยังมีน้อยอยู่นะคะ 20% เท่านั้นเองอันนี้น่าเป็นห่วงก็เลยชวนมาคุยกันว่าหลังจากนี้เนี่ยระบบควรจะต้องมีการปรับอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละบุคคลจะมีวินัยในการออมเพิ่มขึ้นหรือว่าจะมีเงินออมได้มากขึ้นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุยกันนะคะกับนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI คุณไตรสอนธีระชีวานนท์นะคะพูดถึงเรื่องการออมอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องวางแผนนะคะยิ่งออมตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยยิ่งดีนะคะดีกว่าการที่ใช้ชีวิตไปแล้วก็พอมาถึงจุดๆนึงเนี่ยเรามีเวลาทำงานสั้นลงแต่ว่าเราจำเป็นต้องรีบเก็บเงินออมตอนนั้นเนี่ยจะเครียดนะคะดังนั้นวางแผนระบบเงินออมแล้วก็ลองดูในภาพรวมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็คนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยมีภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยดังนั้นพูดถึงเรื่องของระบบวันนี้ทางนักวิจัยของ TDRI คุณไตรสอนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องของระบบจากภาครัฐเองเนี่ยควรจะต้องปรับยังไงเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีเงินออมแล้วก็อยู่ในวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้นำมาฝากกันกับช่วงของ TDRI ค่ะและหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ